สวัสดีครับวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2564ครับผมจะไปเกาะสีชังเกาะสีชังซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรีมีฐานะเป็นอำเภอนะครับอำเภอเกาะสีชังนะครับก็เดินทางไปนี่ก็ไปได้ทางเดียวแล้วครับต้องไปทางเรือโดยสารซึ่งเรือโดยสารนี่ก็จะมีทุกๆชั่วโมงครับถ้าเรือโดยสารที่จะไปเกาะสีชังก็ต้องขึ้นที่เกาะลอยครับอำเภอศรีราชาเราต้องซื้อตั๋ว50บาทนะครับก็มีเรือออกไปทุกๆชั่วโมงเป็นเรือโดยสารที่บังเอิญช่วงนี้ไปก็เป็นช่วงที่มีวันเป็นวันหยุดยาวนะครับมาฆบูชาปรากฏว่าเรือก็แน่นพอสมควรแล้วครับไปที่เกาะสีชังไปพักที่สีชังวิลล่าไปกันเลยครับผมจะพาไปเที่ยวเกาะสีชังไปไหว้พระไปไหว้เจ้าที่เกาะสีชังครับไปกันเลยซื้อตั๋วแล้วก็ต้องรีบลงเรือแล้วครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีจ้าโอ้ยสวัสดีครับ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 ผมแล้วก็ทีมงานนะครับอริอันอยุธยาประกันชีวิตก็จะไปพักกันที่เกาะสีชังนะครับไปสนุกสนานด้วยกันที่เกาะสีชังซึ่งผมอยู่ชลบุรีมาตั้งนานเลยนะครับเพิ่งไปเกาะสีชังครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับได้เวลาเรือก็ออกแล้วครับที่มองเห็นอยู่นั่นก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมครับที่บนเกาะรอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับทะเลเวิ้งว้างฟ้าหลัวหลวนิดหน่อยนะครับน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตทีเดียวนะครับก็สวยงามล่องเรือประมาณ45นาทีก็จะถึงเกาะสีชังแล้วครับก่อนที่จะถึงเกาะสีชังเนี่ยมันจะผ่านเกาะหนึ่งซึ่งเป็นตำบลนะครับก็คือเกาะขามนะครับก็เกาะขามใหญ่นะครับก่อนที่จะถึงเกาะสีชังครับนี่ก็บรรยากาศบนเรือชั้นบนนะครับอากาศก็เย็นสบายชมวิวทิวทัศน์ล่องเรือไปเรื่อยนี่ครับเกาะขามถึงเกาะขามน้ำทะเลเป็นสีเขียวสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับถึงเกาะขามผ่านเกาะขามเข้ามาใกล้ๆเขาบอกว่าที่เกาะขามแห่งนี้เป็นที่ตกปลาบนเกาะขามไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟเอานะครับก็นี่ก็ข้างหน้านั่นนะครับคือเกาะสีชังซึ่งเกาะสีชังนี่ก็มีเนื้อที่ประมาณสัก8ตารางกิโลเมตรนะครับก็แบ่งออกเป็นหลายตำบลเอาเป็นว่าที่มองเห็นไกลๆนั่นก็คือประภาคารแหละครับแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นที่โด่งดังของเกาะสีชังครับการบริการและเครื่องของเรามีความห่วงใยและใส่ใจกับพี่น้องประชาชนชาวเกาะสีชังและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะเมื่อเริ่มขึ้นกับบริการขอความกรุณาท่านตรวจสอบอุณหภูมิและฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์จากเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการท่านอยู่ที่ท่าเครื่องเปลี่ยนด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับต้องตรวจวัดอุณหภูมิเจลล้างมือใส่หน้ากากขึ้นเกาะสีชังแหละครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วครับอย่ากาดตกนะครับที่มองเห็นไกลๆข้างบนนั่นนะครับคือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับบนเกาะสีชังได้ยินเสียงประทัดรัวเลยทีเดียวครับนี่ครับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของเกาะสีชังครับใครมาที่เกาะสีชังก็ต้องมาไหว้เจ้าที่นี่แหละครับเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนจะไปไหว้เจ้าก็ต้องไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวละครับแคบมากเลยเนาะอ๋ออันนี้ถนนแคบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวสุดซอยหรือก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวไหนคะร้านก๋วยเตี๋ยวเดินไปตามซอยแคบๆครับแคบจริงๆเจ๊อ๋อยเหรอก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อ๋อยหยุดบ่อยเจ๊บ่อยสุดซอยไม่ใช่หยุดบ่อยเขาอยู่สุดซอยเอาแต่เขาหยุดบ่อยจริงๆอ่ะรสชาติก๋วยเตี๋ยวที่นี่บอกเลยว่าอร่อยมากหยุดบ่อยเราอ่านไม่ผิดนี่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้องมาแวะที่ประภาคารสักหน่อยละครับเพราะว่าห้องน้ำที่ก๋วยเตี๋ยวนะเข้าไม่ได้เราต้องมาเข้าห้องน้ำที่นี่ครับเป็นห้องน้ำสาธารณะก็ต้องมาแวะตรงนี้นะร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงโน้นนะครับแต่ว่าเราต้องมาเข้าห้องน้ำกันตรงนี้ตรงข้างๆกับสถานีตำรวจแล้วก็มาเข้าที่พักละครับ
สีชังวิลล่าเขาอยู่ริมทะเลทีเดียวนะครับวิวทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมากบอกเลยนะครับราคาก็ไม่แพงแล้วก็วิวสวยนะครับมันอยู่ริมทะเลมีห้องพักสะอาดสะอ้านดีทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าสีชังวิลล่ามันจะมีสีชังรีสอร์ทด้วยนะครับแต่ที่นี่สีชังวิลล่าครับถ้าติดต่อไปก็ตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับสีชังวิลล่าครับเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเอากระเป๋ากระเป๋าวางเสร็จแล้วก็ไปไหว้เจ้าพ่อเสือและเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับที่ต้องนั่งรถไปนะครับไปไหว้เจ้าพ่อเสือกันก่อนเลยก่อนที่จะไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ศาลเจ้าพ่อเสือก็อยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ล่ะครับว่ากันว่าช่วงตรุษจีนนะครับช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะมีงานเทศกาลตอนช่วงตรุษจีนเนี่ยคนเยอะมากที่นี่นะครับเพราะนั้นเราไปช่วงนี้ก็คนไม่เยอะขอพรขอเลขใกล้วันที่1แล้วครับเป็นพุทธกับจีนปนกันนะครับมีพระพุทธรูปด้วยมีศาลเจ้าด้วยต้องเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงเคาะระฆังให้ดังเสร็จจากไหว้หลวงพ่อเสือแล้วครับเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งครับไปไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ขึ้นไปเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับด้านขวานี่ศาลเจ้าแม่กวนอิมด้านซ้ายนี่ขึ้นไปเจ้าพ่อเขาใหญ่เราต้องขึ้นรถกระเช้าขึ้นไปใช่ไหมหรือต้องไปเจ้าแม่กวนอิมก่อนอ๋อต้องไปเจ้าแม่กวนอิมก่อนพ่อแม่กวนอิมนะองค์นี้องค์ไม้สักทองนะครับองค์เก่าองค์แก่องค์ล่าองค์เหนือแล้วเดินขึ้นมาครับมากราบมาขอพรนั้นเป็นสิริมงคลสูงครับเชิญครับเจ้าแม่กวนอิมสร้างจากไม้สักทองครับมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นวิวท่าเรือของเกาะสีชังเมืองด้านล่างนะครับแล้วก็เห็นทะเลอ่าวไทยสวยงามทีเดียวนะครับบริเวณนี้มองเห็นวัดอยู่ข้างล่างเสร็จจากไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเรื่อนนะครับรถลากนะครับเขาก็ลากขึ้นไปไม่ต้องเดินขึ้นหรอกครับก็ลากขึ้นไปจนถึงศาลเจ้าพ่อเสือก็ประหยัดสำหรับคนสูงวัยนะครับไม่ต้องเดินให้ข้อเข่าเสียก็ลากขึ้นไปไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วแต่ว่าจิตบริจาคจะทำบุญเท่าไหร่ก็ทำบุญเข้าไปนะครับก็ด้านบนก็มีตู้รับบริจาคอยู่เยอะแยะนะครับก็ได้เห็นเกาะสีชังทางด้านมุมสูงซึ่งเรามองขึ้นไปก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงนะครับที่สนุกสนานแล้วก็อิ่มบุญอิ่มเอมใจแล้วก็ได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะสีชังครับนั่นครับด้านบนก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับเมื่อถึงที่หมายนะครับก็ขึ้นไปไหว้นี่นะครับเจ้าพ่อสังกระจายนะครับก็นั่งอยู่ตรงนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับเจ้าแม่กวนอิมเสร็จจากไหว้พระสังกระจายครับก็เดินผ่านพระพุทธรูปตรงนี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเข้าไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ครับซึ่งอยู่ในถ้ำศาลเจ้าพ่อถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็เจ้าพ่อเฮ่งเจียถ้ำเจ้าพ่อเดินช่วงนี้ต้องก้มศีรษะแล้วครับไม่อย่างนั้นหัวกระแทกหินแน่ๆนะครับต้องมุดเข้าไปนะครับเป็นถ้ำศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับเนี่ยจะข้างหน้าสุดเลยเดิน
แล้วก็ไปข้างหน้าสุดข้างหน้าเทียบจากฟ้าดินนู้นนี่คือเจ้าพ่อเขาใหญ่รูปลักษณะเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยดูขลังหน้าเกรงขามมากทีเดียวนะครับเกิดจากการแกะสลักแล้วก็เกิดจากหินงอกแล้วก็หินย้อยมีเสียงประทัดจุดทางด้านนอกอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เอาพวงมาลัยมาคล้องไว้ตรงนี้ทั้งสองด้านของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็จะมีคนเอาพวงมาลัยเข้าไปคล้องกันมากมายทีเดียวนะครับบริเวณนี้ทั้งสองด้านของเจ้าพ่อเขาใหญ่เขาบอกว่าศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์นักหนาเลยทีเดียวนะครับผมก็เอาพวงมาลัยมาคล้องไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ขอพรนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้ก็จงมีแต่ความสุขความเจริญขอเจ้าพ่อเขาใหญ่ปกป้องคุ้มครองรักษาทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกันร่วมบุญทางนี้ได้นะคะเขียนใบแดงขึ้นไปค่ะถัดมาครับก็เป็นเจ้าพ่อแห่งเจียละครับก็มีผ้าแดงเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้นะครับเสร็จจากไหว้ศาลเจ้าก็ออกมาด้านระเบียงนะครับก็จะมองเห็นทะเลของเกาะสีชังทางมุมสูงเห็นศาลาศาลเจ้าและบริเวณนี้แหละครับที่ก็จุดประทัดกันอย่างเกรียวกราวที่เรามองจากด้านล่างได้ยินเสียงสนั่นหวั่นไหวมีคนมาจุดตลอดเวลาไหมก็แล้วแต่คนจะมาครับวันนี้มาจุดกันกี่ร้อยคนแล้วเนี่ยหลายคนอยู่ครับหลายคนอยู่นะมันคนก็ประทัดมาถวายหลายนัดครับจะเดินไปตรงที่เขาจุดประทัดกันล่ะครับก็ไปดูเขาจุดประทัดถวายกันมาบนอะไรไหมครับเปล่าครับตอนนี้นานๆมาเที่ยวดีครับอ๋อนานเที่ยวดีเด็กๆที่จุดประทัดก็จะประสานเสียงกันแล้วครับว่าเฮงเฮงรวยรวยก็ขอให้ท่านผู้ชมได้เฮงเฮงรวยรวยนะครับมองวิวไปทางด้านล่างสวยงามทีเดียวนะครับมองจากจุดนี้มองลงไปก็จะเห็นท่าเรือไกลๆแล้วครับแล้วก็เห็นทะเลที่เวิ้งว้างสวยงามมีเรือแล่นอยู่นะครับก็เป็นฟองน้ำขาวกระจายสวยงามมากทีเดียวนะครับก็เป็นภาพหนึ่งที่เราประทับใจกับเกาะสีชังมากทีเดียวนะครับจบจากบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปต่อแล้วเขาไปจุดชมวิวเขาเรียกช่องเขาขาดตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาชมพระอาทิตย์ตกแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอจนถึงพระอาทิตย์ตกหรอกครับไปดูเขาเรียกว่าสะพานวชิราวุธอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นจุดที่เขาไว้ชมวิวตอนพระอาทิตย์ตกกันนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับบริเวณนี้นะครับเรียกว่าจุดชมวิวช่องเขาขาดครับได้ยินเสียงลมแล้วก็เสียงคลื่นวิวทิวทัศน์ตอนนี้มันเป็นเวลาสักประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นแล้วครับพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกถ้าเราจะรอจนถึงพระอาทิตย์ตกก็คงไม่ไหวเอาเป็นว่าเอาภาพถ่ายมาฝากแค่เท่านี้ก่อนแล้วครับตรงนี้มีจุดชมวิวเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับตรงจุดชมวิวตรงช่องเขาขาดแล้วก็เดินบริเวณนี้แล้วครับชมวิวไปรอบๆแล้วก็กลับที่พักกันแล้วครับแต่ว่าตรงนี้อยากจะรออยู่จนถึงเย็นแต่ว่าก็มันนานเกินไปเป็นไงบ้างสองสาวเนี่ยเป็นคนชลบุรีใช่ค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะหนูคนชลค่ะมาเกาะสีชังกี่ครั้งละประมาณถ้าตั้งแต่เกิดมานี่ไม่น่าจะถึง10นะคะเป็นไงบ้างคนร้อยเอ็ดเกาะสีชังครั้งแรกที่มาค่ะเป็นไงสีชังชังแต่ชื่อใช่เดี๋ยวพาคุณแม่มาเกาะนั้นหรือจะชังใครใช่ชอบไหมเกาะสีชังชอบมากค่ะจ้าคุณบุ๋มเป็นคนพัทยาค่ะ
คยมาเกาะสีชังบ้างยังไม่เคยค่ะอยู่ที่นี่มาอยู่ชลบุรีมาเกือบ30ปีแต่ก็ยังไม่เคยมาค่ะแล้วม่วยล่ะเป็นคนจันทบุรีคนโคราชค่ะอ๋อคนโคราชมาเกาะสีชังครั้งแรกอันนี้ครั้งที่2ครั้งแรกมาปี38ค่ะเราเป็นยังไงบ้างเกาะสีชังบุ๋มสวยมากเกาะสีชังไม่ใช่อุ๋ยอุ๋ยเหรออุ๋ยมาน่าจะ 3-4 ครั้งแล้วค่ะเหรอแต่ว่าห่างกันไม่ได้มาประมาณ4ปีแล้วที่ไม่ได้มาเป็นยังไงบ้างเกาะสีชังสวยมากมาไหว้พระไปไหว้อะไรหลวงพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเสือหลายที่เลยสวยมากวิวก็สวยบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวต้องมากันอีกนะเนี่ยต้องพาเพื่อนๆมาอีกสวยจริงสุดยอดแล้วก็กลับที่พักละครับถึงเวลาอาหารเย็นแล้วก็อาหารเย็นกันใต้แสงจันทร์บริเวณสีชังวิลล่าครับอาหารอร่อยเลิศรสบรรยากาศดีๆแล้วเราก็สังสรรค์กันมอบรางวัลแล้วก็คืนวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแรม1ค่ําพระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาเต็มดวงสวยงามจริงๆเลยล่ะครับก็ดูเหมือนคืนเดือนเพ็ญล่ะครับเพราะว่าเมื่อวานน่ะเป็นวันมาฆะแต่วันนี้ไม่ใช่ก็เพราะพระจันทร์ก็แหว่งไปนิดเดียวแต่ว่าถ่ายออกมาก็ดูเต็มดวงสวยงามจริงๆครับเรากินข้าวกันใต้แสงจันทร์เป็นบรรยากาศที่สุดยอดเลยครับก็มอบความสุขนี้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับกินข้าวแล้วก็สังสรรค์มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานและประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตอริอันต์อยุธยาของทีมซักเซสภายใต้การดูแลของผมแล้วครับก็มากันจากหลายที่ทั้งน้องๆมาจากสุพรรณบุรีจันทบุรีระยองชลบุรีครับกินข้าวภายใต้แสงจันทร์สนุกสนานพูดคุยกันอย่างร่าเริงนะครับค่ำคืนแล้วก็หลับนอนกันที่นี่นะครับสีชังวิลล่านะครับก็ได้ความรู้สนุกสนานมอบรางวัลแล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นความประทับใจอีกครั้งหนึ่งของชีวิตของผมนะครับที่เกิดมาเป็นคนสุพรรณจันทบุรีแล้วก็เป็นคนชลบุรีนะครับก็ได้มอบรางวัลให้กับทีมงานแล้วก็สังสรรค์กันผมที่อาชีพหลักของผมก็คือผมเป็นผู้อำนวยการอยู่อริอันต์อยุธยาประกันชีวิตละครับก็ทีมงานพวกเก่งๆทุกคนก็น่ารักนะครับก็มาร่วมสนุกสังสรรค์แล้วก็มอบรางวัลกันนะครับในค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์บนหาดทรายแล้วก็รุ่งเช้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาทางฝั่งศรีราชาดวงกลมโตพระจันทร์เพิ่งตกไปเมื่อสักครู่นะครับพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนี่ครับแสงอาทิตย์ยามเช้ามันก็ถึงเป็นอันว่าเราก็ต้องกลับศรีราชาชลบุรีกันละครับก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมที่ได้ชมพาผมเที่ยวผมพาเที่ยวเกาะสีชังครับแล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์ได้บรรยากาศอันงดงามของเกาะสีชังครับเมื่อกลับมาถึงฝั่งแล้วถึงนึกได้ว่ากล้องที่ถ่ายรูปไว้นั้นลืมไว้ที่สีชังวิลล่าละครับครับผมก็ไปลืมกล้องไว้ที่เกาะสีชังวิลล่าแล้วก็ได้ลุงเปียกนี่แหละครับขอบคุณมากเลยลุงเปียกก็เอามาคืนให้ขอบคุณลุงเปียกมากนะครับ เรือไปเกาะสีชังมีทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงครับเที่ยวแรก 7:00 น.จากศรีราชาครับหมด 1:00 น.หมด 1:00 น.จากเกาะ 6:30 น.ครับหมด 1:00 น.หมด 1:00 น.แล้วกี่นาทีออกทุกชั่วโมงฮะทุกชั่วโมงเลยครับแล้วก็ค่าเรือเท่าไหร่ครับคนนึง50บาท50บาทแล้วที่เกาะสีชังมีอะไรเที่ยวมั้งครับก็มีสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์คือวังร5วังร5แล้วก็เจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเขาใหญ่ครับแล้วก็พระเหลืองพระเหลืองครับโอ้ก็แล้วก็มีจุดชมวิวใช่จุดชมวิวก็คือถ้ำพังครับแล้วก็เขาขาดเขาขาดครับเพราะนั้นที่พักบนเกาะก็มีเยอะเยอะมากครับมีธนาคารมีเซเว่นมีตู้ ATM มีร้านกาแฟมีหมดมีทุกอย่างครบวงจรเหมือนฝั่งเหมือนเพราะนั้นน่าเที่ยวมากเลยเกาะสีชังถ้าจะมาเที่ยวเกาะสีชังไปเช้าเย็นกลับได้ไหมครับได้ครับได้ครับโดยเฉพาะแนะนำให้ไปพักที่สีชังวิลล่านะครับเจ้าของใจดีสะอาดแล้วก็ราคาถูกนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ได้ดูคลิปเที่ยวเกาะสีชังและอย่าลืมนะครับถ้ามาให้ดีนะลุงเปี๊ยกวันธรรมดานี่จะดีเนาะดีครับวันธรรมดาคือคนจะน้อยหน่อยไม่พลุกพล่านแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์
สาร์อาทิตย์ก็คนเยอะหน่อยอาจจะคนเยอะหน่อยก็ใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆเมืองชนแค่นี้เองนั่งเรือกี่นาทีนะครับ45นาทีเต็มที่45นาทีแล้วก็มีเรือสปีดโบ๊ทเรือเร็วครับให้โดยสารเฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาจะมีคนละ150สปีดโบ๊ทคนละ150วิ่ง10นาทีถึง10นาทีถึงโอ้เร็วมากเลยแล้วก็ลุงเปียครับลุงเปียกำลังเติมน้ำมันเขามีที่ตกปลาด้วยใช่ไหมครับที่เกาะสีชังมีครับเขาก็ตกกันทั่วๆไปฮะเพราะว่าที่เกาะขามีที่ตกปลาดีครับมีครับมีนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเที่ยวเกาะสีชังกันแค่นี้เองสีชังชังแต่ชื่อนะครับแต่ว่าที่เกาะนั้นไม่ชังใครหรอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณลุงเปียกมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็ไปลืมกล้องไว้ที่สีชังวิลล่าแล้วก็เจ้าของเขาก็นำส่งมาคืนให้ทางเรือนะครับก็ขอบคุณสีชังวิลล่ามากอย่าลืมนะครับถ้าไปเที่ยวเกาะสีชังก็ไปพักที่สีชังวิลล่าเขาอยู่ริมทะเลบรรยากาศดีอาหารอร่อยที่พักที่ผ่อนสะอาดสะอ้านดีทีเดียวนะครับราคาก็ไม่แพงครับติดต่อตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ